กองทัพเมืองไตหน่วยงานทางทหารของสภาปฏิวัติไตกองทัพเมืองไตเป็นหน่วยงานทางทหารของสภาปฏิวัติไตที่เกิดจากการรวมตัวของสหกองทัพปฏิวัติรัฐฉานกองทัพรัฐฉานภาคใต้และกองทัพสหฉานเมื่อพ.ศ. 2528หลังจากการรวมตัวกันขุนซาซึ่งเป็นอดีตผู้นำของกองทัพสหฉานกลายเป็นผู้มีอิทธิพลและควบคุมกองทัพเมืองไตได้กองบัญชาการของกองทัพเมืองไตตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองทัพเมืองไตเป็นหน่วยงานทางทหารของไทยใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมีฐานที่มั่นตลอดแนวพรมแดนไทยพม่าบริเวณจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่กองทัพภายใต้การนำของขุนซามีบทบาทในการผลิตค้ายาเสพติดและทำให้ภาพพจน์ขององค์กรไม่สู้ดีความแตกแยกภายในกองทัพเริ่มเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2538พันโทก้านยอดแยกตัวออกไปเมื่อวันที่6มิถุนายนพ.ศ. 2538ทำให้ขุนซาเริ่มติดต่อกับรัฐบาลพม่าเพื่อวางอาวุธจนกองทัพเมืองไตประกาศวางอาวุธเมื่อวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2538กลุ่มที่ไม่พอใจเช่นกลุ่มของเจ้ายอดศึกได้แยกตัวออกไปตั้งกองกำลังของตนเองเพื่อต่อสู้กับพม่าต่อไป